สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง87แห่งทั่วประเทศนะคะไปต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะร่วมงานรำลึกครุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่12ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีคาระวะอนุสรณ์สถานครุวีรชนชายแดนใต้ในงานรำลึกครุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่12ซึ่งสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการจัดงานรำลึกครุรวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่12เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมารวมทั้งสิ้น183รายซึ่งจากการรับฟังและติดตามรายงานสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดก็มีความเห็นใจในความยากลำบากของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นี่ค่ะ รวมไปถึงน้องๆลูกหลานนักเรียนที่ต้องประสบและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องการให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแลพี่น้องของเราที่นี่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต สิ่งใดที่ยังขาดเหลือเราก็ต้องมาช่วยกันเติมให้เต็มให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสามารถเข้าถึงโอกาสได้ไม่แพ้พี่น้องในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศคะ่ะ